งสุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับ SMS ยังส่งเข้ามาได้ค่ะพิมพ์ VD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606นะคะวันนี้สำหรับช่วงแรกของรายการที่เราได้พูดไปเนี่ยเป็นเขาบอกว่าการจัดพื้นที่ตกแต่งภายในร้านภายใต้อิทธิพลของทักษะทักษะชัยภูมิเป็นยังไงนะคะอาจารย์พอดีตะกี้เราไม่ได้ขึ้นความหมายนะคนก็สงสัยว่าพูดแล้วความหมายคืออะไรเรามาดูเรื่องความหมายก่อนนะครับนะพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบ่งเป็น3ส่วนคือบริวารอายุเดชศรีนะครับค่ะกาลกินีมี3ส่วนใช่ครับค่ะพื้นที่ในส่วนบริวารเนี่ยนะและอายุและอายุนะเป็นพื้นที่ใช้สำหรับในเป็นทางเข้าออกนะเป็นพื้นที่ใช้สำหรับเป็นทางเข้าออกแล้วก็เป็นพื้นสำหรับเรียกบริการลูกค้าเพราะฉะนั้นส่วนนี้จะจัดพวกโฆษณาต่างๆหรือจัดโปรโมชั่นให้เขาเห็นเมียก็แปลว่าจัดอะไรลักษณะเชิญชวนเขาค่ะนะแล้วต้องระวังเรื่องทางเข้านะฮะจะต้องอยู่ในส่วนบริวารกับส่วนอายุเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะเชิญคนเข้าร้านได้ดีและห้ามมีสิ่งกีดขวางนะครับอันนี้ส่วนที่สองก็เป็นส่วนที่เดทคือส่วนที่สำหรับวางที่ชำระเงินแล้วก็เป็นที่นั่งของผู้จัดการหรือพวกที่ใช้ควบคุมร้านจะต้องอยู่ในส่วนที่เป็นเดทนะครับอยู่ในมุมขวาของรูปเนี่ยจะเห็นได้ชัดด้านหน้าเลยนะครับหน้าร้านมุมขวานะครับอย่าเอาผู้จัดการไปนั่งบริวารนะครับลูกน้องจะไม่กลัวครับต่อไปก็พื้นที่สีนะครับพื้นที่สีนี้ให้วางสินค้าที่เป็นลักษณะโดดเด่นราคาสูงของร้านและลักษณะการตกแต่งในส่วนนี้ต้องโดดเด่นที่สุดในร้านเลยเพื่อให้คนมีลักษณะสนใจเป็นการเชิญชวนดูบริการของร้านหรือที่เป็นลักษณะเด่นของมีราคาของร้านอยู่ติดกับผู้จัดการเลยอยู่ติดกับผู้จัดการเพราะว่าเผลอไม่ได้เดี๋ยวหายนะครับนะคะนี่อันถัดมาก็คือพื้นที่ที่เป็นมูละคือวางสินค้าที่มีความสำคัญเด่นรองลงมาค่ะนะครับเด่นรองลงมาและค่อนข้างจะเป็นชิ้นใหญ่นะครับการจัดบริเวณส่วนนี้เป็นกึ่งส่วนตัวนิดๆนะครับก็คือให้คนเข้าถึงแต่ว่าให้จับต้องได้ยากนะครับคือดูง่ายแต่จับต้องยากเราเดินวนเหมือนตามเข็มนาฬิกาเดินตามครับเพราะว่าเป็นการดึงคนให้เข้าไปหาความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนถัดมาเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนอุตสาหะส่วนอุตสาหะเนี่ยมักจะวางสำหรับของหนักๆเช่นพวกเครื่องมือเครื่องจักรตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในร้านนะบางทีก็เป็นส่วนงานหนักของร้านเช่นเป็นที่สำหรับทำครัวเป็นที่สำหรับติดตั้งส่วนให้บริการต่างๆพูดง่ายๆก็คือเป็นที่ทำงานของร้านนั่นแหละหรือจะเป็นห้องซ่อมห้องเก็บของใช่ครับห้องสร้างห้องเก็บของของร้านใช่ครับนะครับแล้วถัดมาเป็นพื้นที่มนตรีพื้นที่มนตรีนั้นมักเป็นส่วนที่จัดสินค้าพวกเป็นอนามัยนะเช่นสินค้าอนามัยประจำบ้านเช่นสินค้าประเภทพวกที่เป็นสบู่ครีมต่างๆหรือสินค้าเพื่อสุขภาพเช่นยาเวชภัณฑ์ต่างๆรวมทั้งสินค้าที่บำรุงสุขภาพอาหารที่มีลักษณะราคาค่อนข้างเป็นสูงนิดนึงนะเพื่อบำรุงสุขภาพโดยเฉพาะนะครับและส่วนสุดท้ายก็ส่วนเป็นกาลกินีนะครับพวกนี้คือสินค้าที่คนมักลืมซื้อเช่นพวกสารเคมีต่างๆน้ำยาล้างจานหรือส่วนคนที่อาจจะไม่อยากถือนะพวกเช่นยาดับกลิ่นอะไรก็แล้วแต่ที่คนมีความรู้สึกว่าเป็นของที่ดูแล้วไม่มีราคาแต่อาจจะลืมได้ก็ซื้อติดมือไปกันลืมนะครับและส่วนสุดท้ายคือส่วนโล่งส่วนโล่งตรงกลางส่วนโล่งคือส่วนเบ็ดเตล็ดใช้สำหรับเป็นการจัดอีเวนต์ต่างๆหรือจัดเพื่อดึงดูดสินค้าถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยมักจัดเป็นเก้าอี้นั่งเดี่ยวๆแล้วก็จัดมุมมองให้คนนั่งส่วนตัวเป็นลักษณะเดี่ยวๆซึ่งไม่ได้มากับพวกมาคนเดียวหรือมาสองคนแต่ว่าก็ต้องวางให้มันไปเวทด้วยขณะเดียวกันถ้าเป็นร้านขายของตรงส่วนเนี้ยเอาไว้สำหรับจัดโปรโมชั่นนะครับไว้ดึงดูดสินค้าก่อนจะออกจากร้านนะครับแล้วก็แวะชำระเงินก่อนออกจากร้านจุดมุ่งหมายหลักนะคะสำหรับการจัดพื้นที่ของร้านตามหลักของทักษะชัยภูมิเนี่ยเพื่ออะไรคะเพื่อให้คนอยู่ในร้านได้นานแล้วก็ทำให้เป็นการเสริมบริเวณตัวนั้นให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเนาะนะคะอาจารย์ก็อธิบายความหมายแต่ละจุดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ลองนำไปปรับใช้ดูนะคะเรามาต่อกันที่ SMS เลยนะคะ VD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความ4221606นะคะท่านนี้นะคะชื่อคุณสรานีค่ะเกิดวันที่13มิถุนายนปี21วันอังคารเวลาตี3นะคะดวงจะดีบ้างไหมคะอาจารย์แย่จังเลยตอนนี้ค่ะดวงตอนนี้แย่ครับแต่ว่าชีวิตกำลังเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นขอบฟ้าแล้วนะตั้งแต่วันที่26มกราคมนี้ชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นครับแล้วก็ชีวิตจะเริ่มมีความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัดเจนตับต้องได้นะเมื่อพาดย้ายเข้าเล็งลัคนาคูณวันที่วันที่12กันยา60เป็นต้นไปครับค่ะนะกำลังจะดีแล้วครับค่ะท่านต่อไปค่ะ
คุณสุทธินะคะเกิดวันเสาร์ที่23 กันยายน ปี 2021ค่ะเวลา17:30 น.อยากจะทราบเรื่องของการงานนะคะเป็นศิลปินค่ะอาจารย์อัลบั้มเพลงชุดนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ถ้าคุณจะเปิดอัลบั้มเนี่ยมีข้อแนะนำเลยคุณจะต้องเปิดอัลบั้มเนี่ยนะคุณจะต้องเปิดอัลบั้มเพื่อจะให้มีความสำเร็จได้เนี่ยนะจะต้องเปิดหลังวันที่10หลังตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นไปแต่ถ้าจะเปิดให้ดังจริงๆเนี่ยคงต้องเป็นปี61ละกันยาเป็นต้นไปนี่คือ60กันยาปี60ครับหรือไม่ก็ต้องไปเปิดในปี61เลยนะแต่ถ้าเปิดตอนนี้เนี่ยสงสัยจะดังยากครับนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณธนานนพนะคะเกิดวันเสาร์ที่19 สิงหาคม ปี 38เวลาเกิด15 นาฬิกาตรงปีหน้าชีวิตอย่างไรครับเดี๋ยว2538ค่ะ15 นาฬิกาตรงค่ะบ่าย 3:00 น. 15ตรงเนาะครับปีหน้าชีวิตเป็นอย่างไรครับปีหน้าชีวิตเป็นอย่างไรปีหน้าเนี่ยครึ่งปีแรกก็ยากจนเหมือนเดิมครับก็คือการเงินไม่ค่อยดีนักฐานะทางการเงินก็ไม่ค่อยดีนักแต่พอเข้าครึ่งปีหลังก็ตั้งแต่กรกฎาคมการเงินเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆก็ชีวิตเริ่มจะมีประสบความสำเร็จนะครับแล้วมีโอกาสจะซื้อยานพาหนะใหม่ในช่วงปลายปีและการงานก็เริ่มดีขึ้นอุปสรรคจะเริ่มหมดไปเมื่อเข้าเดือนตุลาคมครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุทธินันท์นะคะเกิดวันเสาร์ที่5 เมษายน ปี 18ค่ะเวลาประมาณ18:00 น. ถึง 1:00 น.เปลี่ยนงานใหม่นะคะไปอยู่กับน้องสาวดีไหมจะมีปัญหาไหมคะดวงนี้ถ้าคุณจะไปอยู่กับน้องสาวนะโดยไม่มีปัญหาให้บาดหมางอะไรกันเนี่ยแนะนำว่าไปหลังเดือนกันยาจะดีกว่าแต่ถ้าไปก่อนเดือนกันยามักจะมีเรื่องปากเสียงแล้วก็มีความไม่เข้าใจกันอาจจะทำให้พี่น้องเนี่ยแตกแยกกันได้ครับค่ะนะเอาไปหลังเดือนกันยาแล้วส่วนเรื่องงานเนี่ยนะครับเรื่องงานที่จะทำเนี่ยตอนนี้นี่นะครับงานคุณจะไม่ค่อยมั่นคงแล้วก็มีทำมั่งไม่มีทำมั่งต้องเป็นกันยาครับถึงจะเริ่มทุกอย่างดีขึ้นแล้วพอจะมีรายได้เลี้ยงตัวดีขึ้นครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกาญจนาค่ะเกิดวันที่23 พฤษภาคม ปี 19วันอาทิตย์นะคะเวลา1:00 น.ได้ย้ายที่ทำงานไหมคะอาจารย์เดือนนี้จะได้เงินก้อนไหมคะเดือนนี้จะได้เงินก้อนไหมย้ายที่ทำงานไหมเอาปีนี้ได้ย้ายแน่ๆแหละครับแต่จะเลทนิดนึงนะครับแต่ว่าได้ย้ายส่วนเงินก้อนเนี่ยในดวงบอกว่าได้เงินก้อนนะครับค่ะจะได้เงินก้อนครับนะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่6 มีนาคม ปี 15เวลา14:20 น.ถามเรื่องของการเงิน14นะ 14.20 ค่ะบ่าย 2:20 นะคะถามเรื่องการเงินจะรวยปีไหนคะจ๊ะโอ้โหพูดยากเลยเนาะจะรวยปีไหนเนาะเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าเนาะคือในดวงนี้เนี่ยนะคำว่ารวยเนี่ยยังพูดไม่ได้เลยจนกว่าอายุ48เต็มก่อนค่ะนะครับพอหลังอายุ48แล้วเนี่ยนะครับก็แปลว่าชีวิตจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นพอจะมีฐานะขึ้นเรื่อยๆอายุ48เนี่ยก็ประมาณปี63เป็นต้นไปนะครับค่ะนะครับก็แปลว่าจะมีชีวิตที่มั่นคงขึ้นฐานะทางการเงินก็มั่นคงขึ้นเรื่อยๆค่ะนะครับค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขออนุญาตไปที่อีเมลนะคะอาจารย์จากคุณออยค่ะเกิดวันที่15 มกราคม ปี 39วันจันทร์นะคะเวลา9:06 น.ค่ะถามเรื่องแรกนะคะความรักครอบครัวค่ะเอาเรื่องความรักก่อนดวงนี้ดาวความรักเนี่ยนะดาวความรักเนี่ยเป็นดวงคนที่ไม่ควรรีบร้อนจะมีครอบครัวหรือจะแต่งงานเพราะดาวความดวงนี้เป็นดวงของคนที่มักมีโอกาสอกหักซ้ำซากค่ะแล้วก็ลักษณะการจะมีความรักได้เนี่ยนะครับแล้วอยู่กันอย่างยั่งยืนเนี่ยดวงนี้ค่อนข้างน่ากังวลนะฮะเพราะว่าลักษณะดวงนี้จะมีความรักได้โดยไม่ผิดหวังเนี่ยนะครับจะต้องอายุประมาณ30แล้ว อันนี้คือเรื่องแรกที่ต้องรู้ไว้นะครับแล้วก็ต่อไปนะคะถามเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพดวงนี้เนี่ยนะต้องระวังเพราะดวงนี้มีโอกาสที่จะกลายเป็นการโรคเรื้อรังและโรคที่น่าห่วงมากที่สุดเนี่ยคือโรคที่เป็นแล้วยืดเยื้อใครที่มีดวงแบบนี้อันดับที่ต้องระวังก็คือต้องดูแลสุขภาพเกี่ยวกับโรคประเภทเบาหวานนะครับและตัวที่ระวังมากที่สุดคือกลุ่มโรคตับและลำไส้นะครับและสุดท้ายถามเรื่องของงานกับเงินค่ะครับว่าไม่ถามแค่นี้เลยค่ะอาจารย์เอางานกับเงินก่อนนะดวงนี้ยังไม่ดวงนี้จะยังไม่ได้เข้าเกณฑ์ตั้งตัวจนกว่าอายุเป็นจะเพศอายุประมาณตั้งแต่25เป็นต้นไปจะเริ่มตั้งตัวได้แล้วก็จะดีขึ้นตามลำดับนะครับดีขึ้นตามลำดับ
พออายุ36จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วตรงนั้นแหละคือจุดที่แปลว่าตั้งตัวได้ค่ะนะครับแล้วชีวิตคู่เนี่ยหลังอายุ36จะราบรื่นคู่จะได้กำลังเป็นกำลังหลักคอยช่วยเหลือชีวิตคุณกับคู่มักแยกกันอยู่นะหรืออยู่ไกลกันไม่ได้เลิกกันนะแต่อยู่ไกลกันค่ะนะคะคุณผู้ชมท่านอื่นก็สามารถส่งคำถามผ่านเข้ามาทางอีเมลของรายการก็ได้ด้วยนะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าจะเขียนเป็นจดหมายส่งมาตามที่อยู่ที่กำลังขึ้นหน้าจอนะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะแล้วก็สำหรับเรื่องที่อาจารย์นำมาพูดในทุกๆสัปดาห์นะคะติดตามชมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะวันอังคารหน้าเวลาเดิม 4:30 น. ถึง 6:00 น. สวัสดีค่ะ